มีแผนจะแต่งงานไหมผมเคยคิดว่าจะแต่งนะตอนอายุ38ตอนนั้นคิดว่าจะแต่งงานใช่มีแบบวางแผนวางอะไรว่าจะแต่งทำไมถึงเลื่อนคะก็มีเลยมา5ปีแล้วตอนแรกก็คิดว่าอยากมีลูกมีครอบครัวอยากแต่งงานแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับเจอโควิดเจอนู่นเจอนี่เรารู้สึกว่าเราลดขนาดครอบครัวเราให้มันเป็นแบบมินิมอลแบบนี้ดีแล้วแล้วถ้าพี่นิวมีโมเมนต์จะต้องขอแฟนแต่งงานน่ะพี่นิวจะทำยังไงหนูจะยอมแบบว่าอะไรอ่ะยอมให้ตัวหนูเป็นแบบคู่ซ้อมพี่นิวพูดเหมือนเป็นอะไรที่แบบอันเสียสละเสียสละหนูยอมเสียสละขอไงมาคุกเข่าพี่นิวก็ถ่ายละครมาตั้งหลายเรื่องอ่ะคุณแพรรี่ต้องยืนอ๋อตายแล้วคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับเอ้ยต้องคุกเข่าก่อนแย่งซีน